n น p ด d o n Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นปดอนสตอรี่พอดแคสตนะครับ ก็ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับความลับของความสุขของคุณนิวกลมนะรีวิวมาหลายตอนมากเลยนะแต่ว่ามีเรื่องราวดีๆซึ่งซึ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยยังเป็นเศษเสี่ยวนะของหนังสือเล่มนี้นะครับไปอ่านเนี่ยมีรายละเอียดเยอะกว่านี้เยอะมากนะครับวันนี้ที่อยากจะมาชวนคุยคือความลับของการทบทวนนะจริงทบทวนเนี่ยเป็นคาวิกว้างมันมีหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกใจผมทั้งนั้นเลยนะครับ อันแรกนะคุณนิวกรมเขียนไว้บอกว่าเคลื่อนไหวหาอีกิไกให้เวลาครอบครัวร่วกับเพื่อนสีคือมันเป็นช่องทางของความสุขง่ายๆอันหนึง่งนะเริ่มแต่เคลื่อนไหวคุณอยากมีความสุขเนี่ยคุณนั่งอเู่เฉยไม่ไม่สนุกหรอกแล้วร่างกายมันก็ซึมๆม,มันก็จะนอกจากน้ําหนักขึ้นแล้วมันก็จะแบบ inactive ออะเฉยๆเคลื่อนไหวฮนะ ใครถนัดอะไรทําอย่างนั้นวิ่งใครชอบวิ่งก็ไปวิ่งใครชอบตีแบดก็ไปตีใครชอบเตะบอลไปเตะชอบเดินก็ไปนะพยายามเคลื่อนไหวเนี่ยจะทําให้เราแบบแบบไลฟ์ l ีขึ้นนะนะมีความสุขหรือว่าใช้คําว่าอะไรกระตือรือร้นขึ้นนะกระตือรือร้นขึ้นหาอิกิคายจริงๆเรื่องนี้พูดได้เป็นตอนๆเลยนะเอาง่ายๆก็คืออิกิคายก็คือแบบสิ่งดีๆในชีวิตนะ่ะเรารู้ว่าเราทําเพื่ออะไรอะ่ะนะหาให้เจอหาให้เจอมันอาจจะไม่ได้ง่ายนักหรอก แต่วันก่อนฟังอาจารย์เกตเขาพูดเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหแบบฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงมันเป็นเล็กเรื่องเล็กเเรื่องหนึ่งที่มันแบบอาจารย์เกตใช้คำว่าเออมันดีจังเลยนะอะไรเงี้ยหายให้เจอนะให้เวลากับครอบครัวอันนี้มันตรงตรงใจผมนะผมถึงมีโอเคอาส่วนตัวนะว่าจะใช้เวลาให้อยู่กับครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งร้อยวันต่อปี ก็ถ้าใครยังไม่ต้องถึง100ก็ได้นะแต่มีเวลาให้กับครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ร่วมกับเพื่อนสีคือแบบไม่ต้องมีฟอร์มอะไรมากนะบางทีเพื่อนนัดคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไปหาบ้างหรือว่ามันไม่มีเวลาไปเจอกันก็คุยกันลายแซวกันหรือสนุกสนานกันบ้างนะวางวางวาง,วางฟอร์มหรือว่าว,า,วางความเข้มของเรานะบางคนเนี่ยเป็น CEO เป็นอะไรเนี่ยโอ้ยแบบ รู้สึกว่ามันต้องเข้มแต่พอมาอยู่กับเพื่อนนี่แบบว่าแบบเนาะจนเห็นภาพอะว่าแบบมันไม่จําเป็นต้องมีฟอร์มมีความยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะอันนี้เป็นความลับอันแรกนะถัดไปนะถามคําถาม,ถาม,ถามสําคัญสําคัญกับตัวเองเสมอๆจริงจริงคําถามสําคัญเนี่ยมันมีเยอะแยะนะบางทีมันเป็นคําถามที่สําหรับผมนะผมต่อย,ยอดไปว่ามันคําถามที่เหมือน question ตัวเราอะว่าอย่างเช่นคําถามเช่นนะสาหรับตัวผมนะเราทําเรื่องนี้ดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย สิ่งที่เราทําถูกมันยังใช่อยู่ไหมที่เราคิดว่าใช่มันจริงไหมอะไรเงี้ยผมพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงหนังสือติงเเกนของอดัมแกรนนั่นแหละก็บางทีเราเราเรา,เราคล้ายๆเป็นออโต้พายโมาสักระยะหนึ่งแหละเราแบบทําเพราะเราเชื่อว่ามันถูกมันใช่มันดีแม้กระทั่งผมนะเอาตรงผม u e ็ t i ช n ตัวผมเองตลอดนะไอโอเคอาที่ผมบอกให้ทุกคนทำเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันดีแล้วปัจจุบันก็ยังเชื่ออยู่เนี่ยแต่ว่าผมว่าผมก็ต้องนั่งคําถามคําถามตัวเองเหมือนกันว่า มันมันยังคงดีอยู่หรือเปล่าแน่นอนผมคงไม่ได้หลอกใครหรอกว่าเออมันไม่ดีแต่ว่าไปหลอกคนอื่นดีกว่าว่ามันดีไหมครับตัวผมผมก็ทำไงแล้วผมก็คิดว่ามันดีไงแล้วผมก็บอกให้ทุกคนทําแล้วหลายๆคนทําก็กลับมาขอบคุณผมว่ามันมันทำเปลี่ยนชีวิตเขาได้ซึ่งผมก็ดีใจแต่ว่าของพวกนี้ถ้าเราแบบไม่เคยตั้งคําถามให้กับตัวเราเองเลยมันก็จะทําให้เราอะลึกลงไปแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งทั้งสิ้นอ่ะบางทีเราต้องมาตั้งคําถามว่า เฮ้ยมันดีจริงว่ามันยังคงดีจริงไหมมันอาจจะดีดีมาแล้วว่าพิสูจน์มาแล้วว่ามันดีเนาะตัวผมก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันเวิร์กคนอื่นเราไปใช้แล้วมันก็มันเวิร์กแต่ว่าบางทีมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหรือว่าเวลามันผ่านไปหรือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีครับคำถามที่ผมบางทีผมชอบถามคือจะทําให้มันดีกว่านี้ได้อีกไหมเออจริงจโอเคไอเนี่ยเอาต่อเรียนตรงนี้นะไหนไนพูดถึงเรื่องนี้แล้วโอเคเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะผมผมยังเชื่ออยู่ ปัจจุบันว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดหนังสือที่ผมเขียนทั้งหมดมันดีแต่ตอนนี้ผมกําลังมีไอเดียใหม่ๆที่จะทําให้โอเคมันเจ๋งขึ้นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันตกผลึกได้สักนิดหนึ่งนะคือเดี๋ยวนี้นะเวลาผมอ่านหนังสือเนี่ยผมชอบเชื่อมโยงว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันใช้ได้นี่ว่าเรื่องนี้มันมันเจ๋งนี่ว่าเฮ้ยแล้วเกิดมันมากับโอเคนี่มันจะเจ๋งมากๆเลยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อนิดนึงนะกำลังกําลังจะรวบรวม ตกผลึกความคิดต่างๆแล้วเดี๋ยวจะได้ได้ทดลองนําไปใช้แล้วจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนนะถัดไปนะทำสิ่งสําคัญในชีวิตอย่างมีศิลปะก็ทำเมื่อกี้พูดถึง OK เแล้วมันก็คือสิ่งสําคัญของชีวิตผมแหละแต่ทาอย่างมีศิลปะแปลว่าอะไรครับคือไม่ใช่ทําให้มันแค่ผ่านๆไปอะทาให้มันลึกลงไปนะนึกนึกภาพแบบนี้ครับคือบางบางอย่างเนี่ยเราทําแค่ว่า เอาให้มันเสร็จๆเฉยๆอ่ะนั้นไม่ค่อยมีศิลปะผมผมถ้าผมจะยกตัวอย่างนะคืออ่านหนังสือบางคนอยากอ่านแบบอ่านแข่งอาจารย์นพดลเว้ยอาจารย์นพดลเขาได้ตั้งปีหนึ่งร้อยห้าสิบเล่มเดี๋ยวฉันจะเอาปีละสองร้อยเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านเพื่อเอาแต้มอ่ะมันจะไม่ได้อินกับหนังสืออย่างนี้ไม่มีประโยชน์ผมไม่ได้เป็นคนอ่านเร็วนะผมผมพูดอีกทีหนึ่งผมอ่านไม่ผมอ่านอาจจะเร็วกว่าเวรเรจแต่ไม่ได้มีเทคนิคการอ่านเร็วแต่ผมใช้เวลาการอ่านบ่อยอ่านเยอะนะครับถามว่า จะเอาเอาถ้วยเหรอจะเอาสถิติเหรอไม่ครับผมอ่านแล้วผมผมชอบอะเออแล้วอาจารย์จะรู้เรื่องเหรอก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้อ่านเอาแต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านอย่างเล่มเนี้ยผมอ่านแล้วมารีวิวเ้าไม่รู้กี่สิบตอนไอ้การรีวิวเนี่ยมันก็คือการตกผลึกอีกขั้นหนึ่งด้วยคือเอากลับมาเนะท,ที่ที่คุณนิ้วกลมเขาเขียนบอกว่าทําสิ่งสําคัญในชีวิตให้อย่างมีศิลปะคือเลือกทํา แต่เลือกเราทำบางบางอย่างเพราะทำทำทุกอย่างเนี่ยเราเราเละเทะเราเราตื้นเขินมากบางอย่างที่เลือกทําให้มันลึกเราเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างอย่างถ่องแท้เหมือนหนังสืออะเราอ่านเป็นสามพันเล่มไม่ได้หรอกเราต้องเลือกอ่านแต่อ่านเราอ่านให้มันเก็ตอ่านให้มันเข้าใจนะอ่ะถัดไปนะครับเมื่อมีมากพอควรให้ออกไปบ้างอ๋อขอโทษทีขอข้อนี้ก่อนฝึกตัวเองให้ทนได้กับสิ่งที่ไม่อยากได้เออ ทำไมเราต้องทนกับสิ่งที่ไม่อยากได้ต้องพูดแบบนี้คือถ้าอะไรที่มันมันไม่จําเป็นต้องทนมันก็ไม่จําเป็นต้องทนอยู่แล้วก็เลิกไปอ่ผมผมผมขยายความงนี้เช่นสมมุตินะผมทำพอดแคสผมเบื่อมากแล้วแบบไม่ใช่ตัวตนผมเลยแล้วผมเกลียดมันมากอย่างเงี้ยเลิกเถอะไม่ต้องทนเพราะว่าอันนี้ไม่อยู่ในการคอนโทรลของเราหรือการควบคุมของเราแต่มันมีบางอย่างอ่ะที่เราไม่ชอบมันเลย แต่มันคือมันคือคอนโทรไม่ได้อะมันมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้ยากแล้วกันอย่าเรียกว่าคอนโทรไม่ได้เลยนะเปลี่ยนแปลงได้ยากเช่นผมเกลียดการขับรถแล้วรถติดมากอ่ะถามว่าปัจจุบันเนี่ยผมเปลี่ยนอะไรได้ไหมบอกอาจารย์ก็เปลี่ยนอาจารย์ก็ลาออกแล้วไม่อยู่กับบ้านนี่ก็ใช่แต่มันไม่ง่าย,ยางไงการเปลี่ยนแบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะเทียบเทียบกับสิ่งที่เราจะเสียไปมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมแต่ถ้าไม่คุม้มผมก็ต้องยอมทนไงบางทีเราก็ต้องฝึกนะบางบางอย่างเนี่ยอยากทําอะไรแล้ว ทุกคนอนะ่ะอยากทำพอดแคสต์เอพิโซดแรกแล้วคนฟังส0,000คนอนะไรเงี้ยก็อยากทุกคนอยากอยากเขียนบล็อกแล้วคนตาม3ล้านเลยวันแรกเลยนะไม,ไม่ต้องทนเลยได้อยากแต่ว่าถามจริงว่าเราคอนโทรได้ไหมเราไปบอกคนฟังได้ไหมว่าเฮ้ยผมทํแล้วทุกคนต้องฟังนะเว้ยคอนโทรไม่ได้บางทีมันต้องใช้เวลาซึ่งซึ่งกระบวนการพวกนี้แหละที่เราเขาเขาถึงบอกว่าเราต้องใช้ความอดทนเนะี่ยเราต้องมีเราต้องมีมันจะต้องผ่านกระบวนการพวกนี้ไปมันยากไหมมันยาก โดยเฉพาะอย่างนี้มันไม่การันตีด้วยเอางี้คนทำพอดแคสต์บางคนทํมามามเดือน6เดือนมันก็ยังไม่มีคนฟังอะ่ะแล้วมันไม่ได้แปลว่างั้นการันตีเดี๋ยวทําไปห้าห้าปีแล้วจะมีคนฟังมันอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่เราก็ต้องอยากชอบไหมละ่ะเรื่องนั้นเนะี่ยถ้าชอบนะคุณทําต่อแล้วคุณหาวิธีการผมตอนนี้คือคือผมอ่เวลามีคนมาชอบเชิญไปพูดหรือทำพอดแคสต์งไงให้สาเร็จเนี่ยผมผมไม่ค่อยมีเทคนิคที่แบบมาแชร์คนอื่นได้นะ คือผมว่าผมอาศัยว่าผมทําไปเรื่อยๆคือผมทํามันทุกวันแล้วก็ตั้งใจเล่าเรื่องที่ผมคิดว่ามีแวลูกับคนอื่นแต่ที่ผมทําได้เนี่ยเพราะอะไรหรือว่าเพราะผมชอบไงพราะผมชอบเนี่ยสิ่งที่มันดูเหมือนกับว่าต้องอดทนมาเลยไม่ต้องอดทนไงเพราะว่าทุกวันนี้ที่พูดอยู่ปัจจุบันนี้ที่พูดอยู่เนี่ยคือผมทนเลว่าอาจารย์ตั้งเป้าไว้จะมีหนึ่งแสนดาวน์โหลดต่อต่อวันอะไรเงี้ยอาจารย์ยังทําได้แค่1นึ่งหมื่นเองอะไรเงี้ย อาจารย์เศร้าไหมผมไม่ได้เศร้าหรอกผมผมตั้งเป้าไว้แหละผมก็อยากได้คนฟังเยอะๆแหละแต่มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมแฮปปี้ไงเพราะนั้นความทนผมก็เลยลดลงนะแต่ว่าถ้าใครแบบต้องให้ได้เลยมันก็ต้องทนเยอะหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ก็บางทีเราต้องฝึกนะครับความอดทนอ่ะมาถึงอันถัดไปนะครับเมื่อมีมากพอควรให้ออกไปบ้างจริงนะครับคือคือต้องบอกมาแบบนี้การให้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่แต่อย่าไปให้แบบสะจนเราไม่มีอะไรเลยเรามีเงินอยู่นิดเดียวแล้วไปกู้คนอื่นมาแจกอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่เมกเซน์อยู่แล้วแต่มันมีคนทําจริงนะครับมันแบบเขาเรียกว่าเตี้ยอุ้มคอมอ่ะคือ,คอบางบางคนเนี่ยก็สงสารคนอื่นนะคนอื่นมายืมเงินเพื่อนมายืมเงินหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องมายืมเงินก็อยากที่จะช่วยแต่ตัวเองช่วยเขาได้ไหมไม่ได้ไปกู้เข้ามาอีกไปกู้เพื่อช่วยคนนั้นคนนี้แล้วสุดท้ายคุณก็ไปไม่รอด แล้วไอ้สิ่งที่คุณทํานะไอ้คุณไปไม่รอดไม่เท่าไหร่นะไอค้คนที่คุณอยากจะช่วยมันก็ไม่รอดอีกมันก็เจ๊งอีกเขานี่พากันเจ๊งเลยนะแทนที่จะเจ๊งคนเดียวมันเจ๊งกันทั้งทั้งครอบครัวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมากพอก่อนเราเอาตัวเราก่อนเอาพอเรามีมีมากระดับหนึ่งแล้วคือไม่ต้องรวยล้นฟ้าก็ได้นะคุณก็แบ่งบางส่วนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นทำบุญได้นะผมไม่ได้ห้ามการทำบุญนะนทำบุญเป็นสิ่งที่ดีครับการช่วยเหลือคนยากไร้เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องดูตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดอีกอันที่คุณนิ้วกลมเขียนคืออย่าให้วัตถุเบียดเบียนจิตปัญญาข้อนี้เนี่ยผมคิดเกินเลยไปถึงขนาดที่แบบคนที่โกงเลยแหละคือบางคนเนี่ยวัตถุมันก็คือเงินทองสิ่งของอยากได้ไหมอยากได้สิมันไม่มีใครหลอกที่บอกน้อยคนแล้วกันเอาเป็นว่ามีน้อยคนแล้วกันที่บอกว่าไม่เอาฉันเกลียดเงินฉันไม่อยากได้เงินฉันไม่อยากได้ความสะดวกสบายฉันไม่ได้อยากได้รถสวยๆฉันไม่ได้อยากได้บ้านหลังใหญ่ๆ ส่วนใหญ่อะอยากได้แต่ถ้าเกิดมันไปเบียดเบียนจิตวิญญาณในมุมแรกนะมุมโกงมุมโกงเนี่ยคือมุมที่เลวร้ายที่สุดเลยคือโกงเว้ยมันมันแย่คือมันแบบคือร่างกายมันอาจจะดีนะได้นั่งรถสวยๆรูหรูแต่จิตใจนะผมว่านะส่วนตัวนะก็ไม่รู้จิตใจคนโกงเหมือนกันว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าลึกๆอ่ะผมคิดว่าเขาคงรู้สึกแย่ล่ะ ซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วมันก็คงเต็มไปด้วยความระหวัดระแวงว่าใครจะมาจับฉันได้หรือเปล่าถ้าจับได้ฉันโดนเข้าคุกเลยนะอะไรเงี้ยชีวิตแบบนี้มันมันแย่นะไม่รู้นะผมผมมีความเห็นแบบนั้นอ่ะอาจจะไม่ต้องถึงโกงนะบางทีเนี่ยเราเราจะเอาแต่วัตถุของนอกกายเนี่ยทำให้เราขายวิญญาณขายจิตวิญญาณเราไปเช่นฉัน ฉันไม่ยอมเจอหน้าลูกเมียเลยเพราะว่าฉันอยากรวยมากๆเท่านั้นอย่างเงี้ยเอ่อฉันฉันยอมเป็นคนที่แข็งกระด้างเพราะว่าฉันอยากที่จะได้ตําแหน่งสูงๆได้เงินเยอะๆเอาไปซื้อรถแพงๆอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่คุ้มค่านะถ้าถามผมนะครับบางทีไม่รู้นะผมว่าแล้วแต่ช่วงอายุคนมั้งแต่พอพอผมมาอายุประมาณนี้ผมก็นั่งคิดว่ามันไม่มีอะไรคุ้มค่าไปกว่าเวลาที่เราให้กับ คนที่เรารักแล้วแหละนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้เราลาออกจากงานแล้วก็มาอยู่กับลูกอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรกินนะครับแต่ว่าอย่าไปถึงกับเอียงขนาดที่ว่าฉันจะไม่เจอหน้าลูกเลยฉันจะต้องแบบว่ารวยล้นฟ้าเท่านั้นอะไรเงี้ยก็คุณก็เอาไอ้สิ่งของเรองจริงสิ่งของนั้นสุดท้ายเนี่ยมันมันช่วยเราได้ระดับหนึ่งแหละผมรู้ว่าไม่ใช่ว่าเงินช่วยเราไม่ได้ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เราซาบซึ้งใจหรอก ก,ก็มีคนสัมภาษณ์คนอายุเยอะๆนะมันไม่มีใครสักคนเลยนะที่บอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะทํางานให้มากกว่านี้ไม่เคยมีใครพูดแบบนี้มีแต่ว่าถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยฉันจะใช้เวลากับคนที่เรารักมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ก,ก,ก็ลองลองไปตัดสินใจดูครับสิ่งของเงินตราผมไม่ได้ขัดข้องนะฮะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอยากให้มันเบียดเบียนจิตวิญ,ญญาณของเราไปอีกอันนะครับ คุณนิ้วกกมเขียนบอกว่าวิวสวยที่สุดไม่จําเป็นต้องขึ้นไปสูงที่สุดคือมันเป็นการเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาเราอยากที่จะไปอย่างเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างเป็นภูเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป้าหมายมันคือย,ยอดเขาแล้วเราก็ค่อยไต่ขึ้นไปด้วยความยากลําบากกว่าที่จะไปถึงยอดเขาแล้วก็คิดว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เราจะถึงยอดเขาเนี่ยมันก็คงเป็นเวลาที่เรามีความสุขที่สุดถ้าถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตนะัฉันอยากรวย มีเงินเยอะๆยันเงินเยอะๆ,ๆเนี่ยก็เหมือนยอดเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ฉันยอมลำบากตากักตรําทุกเรื่องทุกอย่างเพื่อที่จะทนแล้ววันหนึ่งเนี่ยคันฉันจะไปอยู่บนยอดเขานั้นให้ได้ปัญหาของแนวคิดแบบนี้คืออะไรปัญหาของแนวคิดแบบนี้คือบางทีเราไม่มีไม่ถึงยอดเขานั้นกลายเป็นว่าเราใช้ชีวิตทั้งชีวิตเศร้าตลอดเลยนะรันทดตลอดชีวิตเลยทั้งทนี่จริงมันไม่ควรรันทดขนาดนั้นนะ เพราะว่าเราไปไป,ไปปักหมุดว่าจะต้องอยู่บนยอดเขานะปัญหาที่2คือหลายครั้งบางคนไปถึงยอดเขานั้นแล้วแต่ไม่ได้รู้สึกดีเลยเอ้าวเหรอฉันคิดว่าบนยอดเขาจะมีแต่ความสุขความสบายมันไม่ใช่นี่วะฉันลำบากมาทั้งชีวิตฉันเลยนะเว้ยพอฉันมีเงินเท่านี้ทําไมฉันไม่ได้มีความสุขมากมากนักนี่ผมอ่านหนังสือหลายเล่มเจอแบบนี้เหมือนกันนะที่เขาบอกว่าเขาเคยมีความคิดว่าถ้าเขามีเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ย เขาจะมีความสุขสุดๆ,ๆเลยแล้วพอวันหนึ่งเขามีเท่านั้นเท่านี้กลับกลายเป็นว่าเขามีความสุขน้อยลงเออมันก็แปลกมันก็แปลกจริงๆพอยต์มันไม่ใช่แปลว่าห้ามหาเงินนะครับพอยต์ไม่ได้แปลว่าห้ามตั้งเป้าไว้ที่ยอดเขาตั้งเป้าไว้ไกลๆไม่ใช่นะครับตั้งได้ตามปกติอยากมีเงินเยอะอยากได้บ้านดีๆรถสวยๆได้หมดแต่ให้เรามีความสุขระหว่างทางด้วย ถ้าเราต้องแลกทุกอย่างเพื่อที่จะขึ้นไปบนยอดเขาหรือเพื่อที่จะรวยที่สุดเนี่ยเออคิดให้ดีแล้วกันนะครับเพราะข้อหนึ่งที่ผมบอกแล้วว่ามันอาจจะไปไม่ถึงต่อให้คุณแลกยังไงก็ตามมันก็ไม่ถึงข้อ2มันอาจจะถึงแล้วคุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่อยู่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางนะครับ enjoy life ที่คุณนิ้วกลมบอกว่าวิวที่สวยที่สุดไม่จําเป็นต้องขึ้นไปสูงที่สุดก็แปลว่าระหว่างทางคุณหยุดพักคุณลองมองวิวคุณขึ้นมาบนยอดเขาแล้วคุณลองมองรอบๆตัวบ้างมันอาจจะเป็นวิวที่วาวนะผมอ่านหนังสือของเรดาลิโอเล่มหนึ่งนะเป็นเล่มที่พูดถึง ความสำเร็จไม่ใช่เล่มใหญ่ไม่ใช่ principle เล่มใหญ่นะครับชื่อ success principle หรือ principle อะไรสักอย่างเนี่ยผม ut, จำไม่ได้แล้วรีวิวไปแล้วเขาบอกจริงๆยอดเขาเนี่ยมันเป็นแค <Power S 2> ่ตัวล้อยเราเดินแต่ความความสุขมันอยู่ระหว่างทางที่เราเดินมากกว่าเฮ้ยผมชอบแนวคิดนี้เลยนะแล้วตอนนี้ผมก็ใช้ชีวิตที่ที่อิงแนวคิดนี้มามาพอสมควรว่าผมผมยังมีเป้าผมมี okr ครับแต่ทุกวันที่ผมกําลังทําให้มันได้ตาม okr เนี่ยคือความสุขระหว่างวันของผมนะอ่ะมาดูถัดไปครับ ความสำเร็จอาจแลกมาด้วยรายจ่ายที่เราไม่อยากจ่ายก็หลายๆเรื่องนะคุณอยากสําเร็จอะไรล่ะคุณอาจจะต้องแลกมาด้วยสุขภาพคุณคุณอาจจะต้องแลกมาด้วยเวลากับคนที่คุณรักคุ้มไหมเท่านั้นเองครับผมผมขอไม่ให้คําตอบนี้แล้วกันเนาะผมไม่ได้บอกว่าโอ้ยฉันไม่แลกเลยไม่แลกคุณก็ไม่สําเร็จไม่แลกเลยนะสมมุติว่าฉันไม่แลกเลยฉันต้องอยู่กับลูกฉัน2 4ชั่วโมงคุณก็ไม่ได้ไม่ต้องทํางานละ ฉันจะต้องออกกําลังกายทุกวันคุณก็ไม่ได้มีเวลาทํางานมากนักละอันนั้นไม่แลกเลยซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยแต่แลกสุดๆก็ไม่เห็นด้วยทํางานไม่นอนเลยหาลุ่มหาลุ่มหามหามค่าสุขภาพสุดโทมช่างมันฉันวันหนึ่งฉันจะต้องลอยล้นฟ้าลูกเลิกไม่ต้องเจอไม่ต้องพูดคุยกันฉันไม่มีเวลาหรอกอันนั้นก็ไปอีกด้านหนึ่งผมว่าแลกได้แต่แลกให้มันคุม้ม ซึ่งคำว่าคุมของแต่ละคนต่างกันเพราะฉะนั้นท่านคิดเองครับเวลาอยู่กับลูกประมาณนี้คุมไหมเวลาให้เวลากับสุขภาพประมาณนี้แลกคือมันก็ต้องมีแหละวันที่คุณต้องนอนดึกวันที่คุณอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายอาจจะต้องมีแต่ว่าคุม้ม่าถ้าคุ้มทําถ้าคุ้มทำนะอ่ะอีกข้อครับทบทวนว่าอะไรและแค่ไหนจึงสบายใจ คือคำว่าสบายใจเหมือนกันนะครับมันเป็นคำกลางๆที่สบายใจของผมกับสบายใจของอีกของท่านเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนแต่ว่าเราต้องหาให้เจอว่าเอาประมาณไหนแค่ไหนการทํางานผมจะทําประมาณไหนแค่ไหนซึ่งซึ่งคนทํางานใหม่อาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่าเรากําหนดเวลาตัวเองได้ลําบากแต่คุณก็เลือกได้ในระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งเช่นโออาจารย์มันไม่ได้หัวหน้าทําถึงตีสองทุกวันเลยอาจารย์ คุณอาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าคุณทําที่อื่นดีไหมผมรู้ว่าไม่ง่ายหรอกในการย้ายงานแต่ว่านี่คือชีวิตคุณจริงหรือเปล่านะครับลองลองพิจารณาดูดีๆนะครับถ้ามันยังคงใช่ก็ใช่หรือว่าช่วงนี้ยอมหนักหน่อยอีกสปีจะเปลี่ยนงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะผมสรุปนะความรับของการทบทวนอันแรกคือเคลื่อนไหวหายกีกายให้เวลาครอบครัวร่วกับเพื่อนซีนะอันที่2คือถามคําถาม,ถามสํำคัญๆกับตัวเองสสเองสมอเสมอ อันที่3ทําสิ่งที่สําคัญในชีวิตอย่างมีศิลปะอันที่4ฝึกตัวเองให้ทนได้กับสิ่งที่ไม่อยากได้อันที่หคือเมื่อมีมากพอควรออกไปให้บ้างอันที่6อย่าให้วัตถุเบียดเบียนจิตวิญญาณอันที่7วิวที่สวยที่สุดไม่จําเป็นต้องขึ้นไปสูงสุดอันที่ 8. ความสําเร็จแลกมาด้วยรายจ่ายที่เราไม่อยากจ่ายและอันที่9ทบทวนว่าอะไรแค่ไหนจึงสบายใจ อย่างที่ผมเรียนนะครับผมไม่ได้เป็นการสรุปย่อหนังสือเล่มนี้เลยนะครับผมเอาหัวข้อมาชวนคุยในความเห็นของผมมากกว่าแต่ว่าตัวหนังสือเองดีนะครับอ่านจบแล้วนะครับความลับของความสุขของคุณนิ้วกลมนะครับก็ลองไปหาอ่านดูได้นะครับมีใน,ในร,ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศโอเคครับแล้วเราพบกันในวัสด์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.